อนนี้นะคะเรากำลังนั่งรถไปสนามบินนะคะกำลังไปรับพี่สาวของแพรเป็นเวลา16:17ดึกมากเพราะพี่นั่งไฟดึกกลับมานะก็ขึ้นเครื่องอ่ะ16:00ถึงนี่ก็ประมาณ17:00กว่าเกือบเที่ยงคืนแล้วก็อยู่ที่สนามบินนะคะแล้วก็อยู่กับพี่ใหม่นะคะกลับมาจากอยุธยาไฟดึกมากตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวว่าจะกลับบ้านง่วงมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังนั่งรถกลับบ้านนะคะง่วงนอนมากง่วงนอนมากก็คืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะราตรีสวัสดิ์ทุกคนเจอกันเช้าวันพรุ่งนี้ตอนนี้นะคะพี่ไหมกำลังทำอะไรนะไข่เจียวมาม่ากำลังจะทำไข่เจียวมาม่าค่ะก็ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมกินได้สิแพ้ก็เคยลองทำนะแต่ว่าไม่ได้ทำสูตรนี้อยากกินมาตั้งหลายวันแล้วพี่เขาอยากกินมาเป็นเดือนแล้วอันนี้ใช้มาม่ารสอะไรคะรสต้มยำค่ะไม่ได้ขายของมันดูมันอืดมากเพราะว่าลวกเส้นนานไปหน่อยไข่สองฟองก็ไม่อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่เอาลงกระทะกันเนาะกำลังจะเอาเส้นลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วไม่ใช่ไข่เจียวหัวใจ ไม่เป็นดีแล้วร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมต้องรีบกลับด้านก่อนที่มันจะไหม้นะคะยังไม่ค่ะมันสุกแล้วยังก่อนเถอะเฮ้ยมันเหลืองแล้วนะคะเอาพริกเลยค่ะกลัวมากมันก็ได้อยู่มันก็ดูสีเหลืองเนาะน่ากินดีจะกินได้ไหมก็อีกเรื่องนะคะเราควรจะทอดต่อหรือพอแค่นี้ลองกลับได้สักรอบไหมกลับได้อีกรอบก็คือด้านนู้นอาจจะไหม้ไปแล้วเกือบแล้วค่ะกรอบเกลียวแล้วนะกรอบเกลียวกรอบเกลียวอันนี้น่าจะไม่ค่อยสุกนี่นะคะก็คือหน้าตาไข่เจียวที่ได้นะคะน่ากินมากเลยอร่อยไหมคะก็โอเคนะคะก็โอเคเรามาดูกันว่าจะอร่อยไหมอร่อยดีนะรสชาติมันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดแต่ถือว่าก็โอเคอยู่และนี่ก็คือหน้าตาอาหารเที่ยงของเราวันนี้นะครับก็จะมีความหลากหลายแต่ไข่เจียวมีไข่เจียว2อย่างจานแรกก็คืออันนี้ของพ่อเป็นคนทำนะส่วนจานนั้นก็คือที่ทำที่พี่สาวแพรทำกับแพรเมื่อกี้แล้วก็แกงส้มของแม่นะคะแกงส้มปลากระบอกกับมะละกอโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะแล้วไว้เจอกันจ้าสวัสดีทุกคนก็อย่าเพิ่งตกใจหน้าไปอาจจะเปิดวาร์ปมาจากตอนกินส้มตำก็พอหลังจากกินส้มตำเสร็จอะแพ้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็กลับบ้านมาก็คือนอนสรุปเลยจนถึงเย็นแล้วก็ตื่นมาไปล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำนะแล้วก็มาหมักหน้าอย่างนี้วันนี้แพ้ใช้มาร์คโคนของ L'Oreal มันมีขายในเซเว่นก็จะเป็นมาร์คโคนแบบนี้แหละไว้ที่แพ้พอกหน้าอยู่ก็ลองซื้อมาใช้ดูนะเพราะว่าพี่สาวแพใช้แล้วก็แนะนำแพมาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตอนแพล้างหน้าดีกว่าเนาะก็ไปล้างหน้ามาเสร็จแล้วนะคะหน้าก็เป็นประมาณนี้โอเคก็คืนนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวแพขอตัวไปกินข้าวก่อนนะและนี่ก็คือกับข้าวของเราในค่ำคืนนี้นะคะก็ลากันไปด้วยต้มยำแล้วก็หมูทอด
ของแม่ก็แล้วกันเนาะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนบ๊ายบาย Morning วันที่3นะคะทุกคนจริงๆก็ไม่ได้ Morning ตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วนะก็เกือบจะ11โมงครึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้แพรกับพี่ใหม่นะคะจะออกไปข้างนอกนะจะไปหาอะไรกินกันแล้วก็จะไปซื้อของด้วยแต่ว่าตอนนี้พี่ใหม่ไปหาญาติเนาะก็เดี๋ยวไปหาพี่ใหม่กันดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็ออกมาข้างนอกกันแล้วนะคะเสียงอาจจะดังนะเพราะว่าเราอยู่ในร้านชาบูวันนี้เรามากินอะไรกันคะพี่ใหม่ชาบูค่ะที่ไหนคะตอนนี้ก็คือกำลังสั่งเมนูอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราสั่งอะไรกันไปบ้างนะอร่อยไหมคะกินเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากอร่อยไหมคะรสจังอู้ตอนนี้ก็อยู่บนรถกับคุณพ่อนะคะก็เดี๋ยวจะไปซื้อของต่อนะแล้วก็กลับบ้านกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่บ้างไม่บ้างตอนนี้เรามาออกกำลังกายกันที่สวนนะมาวิ่งชนหัวชนกันแล้วค่ะมากับพ่อกับแม่ป่ะแม่แต่พี่ไม สวัสดีวันที่4นะทุกคนวันนี้แม่ก็ทำกับข้าวเยอะมากมีผัดคะน้าหมูกรอบไข่เจียวยำปลากระป๋องแล้วก็อันนี้นาทำให้นะผัดผักบุ้งเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปข้างนอกกันนะก็พาพี่ใหม่ไปทำธุระแล้วก็ตอนเย็นเราจะไปหาอะไรกินกันเป็นลูกพี่ไม่มีอะไรแล้วเราเจอกันนะทุกคนพาพี่ใหม่มาตัดแว่นแล้วก็ซื้อของแต่ว่าแว่นเรารองเท้าเพราะว่าจะดูรองเท้าแต่ไม่มีไซส์นะคะลูกแพรอ่ะน่าจะต้องใส่มือหัวเท้าใหญ่มากสีแดงค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนที่เราไปทำงานอื่นกันบ๊ายบายเจอกันตกลงว่าวรวรรณนะคะเอากรอบไหนคะกรอบตัดแว่นกรอบเดิมนะคะพี่เขาไปเลือกอยู่นานมากตอนนี้ก็อยู่ร้านแว่นนะคะกำลังมาตัดเลนอยู่ก็มากับคุณพ่อนะคะมากับคุณปูนะทีมนั่งรอนะคะทีมนั่งรอคนตัดเลนแว่นนะคะก่อนหน้านี้ตอนที่แพรมาตัดแว่นเนี่ยแพรก็มาตัดร้านนี้เหมือนกันแล้วร้านที่ซื้อกรอบแว่นอ่ะก็คือพาพี่ใหม่อ่ะไปซื้อร้านนั้นก็สรุปว่าซื้อเหมือนกันเลยกรอบแว่นก็คือซื้อร้านเดียวกันมาตัดเลนก็คือมาตัดร้านเดียวกันตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในร้านนะคะโอ้แสงก็จะแบบแรงเลยนะมันจะร้อนมากเพราะว่าเหมือนเป็นร้านอาหารที่ให้แบบชมวิวบนเขาเนาะก็ชื่อร้านมันก็คือร้านอาหารบนเขาแหละอยู่ที่สวนสาธารณะนะในหาดใหญ่ก็มาได้เนาะบรรยากาศดีมากเลยนี่นะคะวิวร้านก็คือจะเป็นอย่างนี้สวยมากมันก็จะเห็นวิวข้างบนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นเมืองหาดใหญ่เนาะสวยมากถ้ามาเย็นกว่านี้ก็คือจะสวยกว่านี้เนาะเพราะว่าแดดมันก็แบบ
ไม่ค่อยมีแดดเนาะแต่ตอนนี้ก็คือมันร้อนมากนะคะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะก็กำลังจะเดินขึ้นไปที่พระนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าบรรยากาศวิวข้างบนจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเจอกันเมนูของเขานะคะก็จะมีหลายอย่างเลยสั่งอะไรไปบ้างคะวันละวันทับทิมกับสลิมกันซีจวยอย่างไรเผาซีที่ห้าเดี๋ยวเรารอตอนขนมมาดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นไอติมนะคะอร่อยมากฝั่งนู้นก็จะเป็นบัวลอยไข่หวานแล้วก็ทับทิมสลิมไข่หวานไข่เยอะมากอันนี้ก็เป็นทับทิมกรอบสลิมโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนตอนนี้ก็จะหลับแล้วเมื่อกี้ก็คือเผลอเงียบไปนิดนึงก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละสวัสดีเช้าวันที่5นะทุกคนวันนี้ก็ไปส่งพี่ใหม่ที่สนามบินแล้วพี่ใหม่กำลังจะกลับแล้วนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่สนามบินนะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินหาดใหญ่แล้วนะคะก็กำลังรอพี่ใหม่ขึ้นเครื่องพี่ใหม่ขึ้นเครื่องต้องขึ้นเครื่องก่อน 9:15 ก่อน 9:15 ใช่ 9:15 ใช่ 9:15 ใช่แล้วก็ขึ้นเครื่องเครื่องบินออก 9:15ตอนนี้ก็กำลังรอให้พี่ใหม่เข้าไปข้างในอยู่นะอ้วนมากเลยส่งคนอ้วนกลับไปอยุธยาบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะร้องนี้ก็คือเป็นวอลที่ยาวมากเลยร้องเพราะพี่ใหม่กลับไปก็ไปเจอกันอีกแล้วร้องให้มาถ่ายวอลด้วยกันแล้วมาเจอกันใหม่